ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวสรพทุกคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยองค์กรก็เดินผ่านมาได้14ปีแล้วต้องบอกว่าเป็น14ปีของความทุ่มเทตั้งแต่ผู้เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่า14ปีอันนี้เนี่ยเป็น14ปีที่ทุกคนทำงานแล้วก็เป็น14ปีที่ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะใช้ทั้งแรงผลักและแรงดันเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยพัฒนาคุณภาพพวกเราทุกคนเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับ14ปีที่ทุ่มเททั้งกายใจถ้าไม่มีใจ องค์กรนี้ก็คงไม่ก้าวมาถึงปัจจุบันก็ขอขอบคุณในสิ่งดีๆที่ทำให้ซึ่งอานิสงส์ทั้งหมดก็ตกกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือใครก็ตามที่มีโอกาสได้ใช้โรงพยาบาลเนาะก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสิ่งดีๆที่ผ่านมาแล้วก็ความตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นในอนาคตยินดีด้วยนะคะ